เงินวันนี้กับเงินอนาคตเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าของมันแพงขึ้นถ้าเราเก็บเงินไว้เฉยๆเป็นเงินสดเนี่ยถามว่าเงินสดที่สมมติว่าไปฝากธนาคารเนี่ยฮะมันสามารถชนะเงินเฟ้อได้หรือไม่ก็คือว่าไม่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะบีทเงินเฟ้อสมมติคุณตั้งเป้าอย่างนั้นเนี่ยคุณจะลงทุนในสินทรัพย์อะไรสเปกตรัมไปตั้งแต่พันธบัตรรัฐบาลทองคำไปจนถึงหุ้นไปจนถึงคริปโตสิ่งสำคัญที่สุดของการลงทุนคือคุณต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดถ้าเกิดเรามองว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันมีเสน่ห์การที่เกิดการผันผวนของตลาดหุ้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นโอกาสในวิกฤตนะครับเพราะถ้าเกิดเรามองว่าระยะยาวเราไปอยู่ในทิศทางที่เหมาะสมแล้วนะครับการที่หุ้นปรับลดฐานลงใช่ไหมครับมันก็จะมีโอกาสในการเข้าไปซื้อสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับผมเชื่อว่าคนที่ติดตามรายการนี้จะได้ยินคำว่าหุ้นค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มาเคยเจาะลึกนะครับว่าหุ้นซึ่งเป็นสินทรัพย์การลงทุนประเภทหนึ่งธรรมชาติเขาเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเรามีเงินแล้วเราเทียบการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความแตกต่างกันหุ้นที่อยู่ในตลาดทุนนั้นมีจุดเด่นอะไรกันบ้างวันนี้จะมาคุยประเด็นนี้กันแบบง่ายๆที่สุดเลยนะครับกับรองผู้จัดการนะครับหัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและหัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดร.สรพลตุลยเสถียรสวัสดีครับดร.ครับครับสวัสดีครับดร.ครับผมถามก่อนบางคนอาจจะบอกว่าเคยได้ยินนะหุ้นนะแต่ตัวเองไม่เคยลงทุนนะแต่เราก็ได้ยินบอกว่าหุ้นเป็นการระดมทุนประเภทหนึ่งเป็นสินทรัพย์เสี่ยงอยากให้ดร.อธิบายฟังหน่อยครับว่าหุ้นเข้าใจง่ายที่สุดมันคืออะไรครับครับหุ้นเข้าใจง่ายที่สุดนะครับก็คือการเป็นเจ้าของบริษัทนะครับจริงๆเนี่ยหลายคนเนี่ยมีความคิดความฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ไหมอยากเปิดร้านกาแฟอยากเปิดร้านขายดอกไม้นะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยง่ายที่สุดเลยนะครับที่คุณจะเป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็เป็นบริษัทขนาดใหญ่ด้วยคือการซื้อหุ้นนะครับเพราะการที่เราซื้อหุ้นเองเนี่ยก็แสดงว่าเราเป็นเจ้าของว่าบริษัทนั้นถ้าเกิดมีกำไรมีปันผลเนี่ยเราก็จะรับเงินปันผลนั้นการที่เราซื้อหุ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าบริษัทเปิดให้มีการโหวตออกเสียงนะครับในเรื่องของนโยบายสำคัญของบริษัทเนี่ยเราก็สามารถออกเสียงได้ในฐานะผู้ถือหุ้นคนหนึ่งนะครับหรือเจ้าของส่วนหนึ่งนะครับหรืออื่นๆเช่นเราอยากได้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับบริษัทนะครับเช่นผลประกอบการเขาเป็นอย่างไรเขามีนโยบายในการขยายธุรกิจอย่างไรเนี่ยการที่เราถือหุ้นของบริษัทนั้นๆเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ที่จะให้ข้อมูลกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นเนี่ยในความหมายง่ายๆคือการเป็นเจ้าของบริษัทนะครับบางคนบอกว่าเรามีเงินละเรามีเงินเยอะละเราอยากลงทุนก็ได้ยินบอกว่าโอ้โหมันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนเยอะนะฮะจะมีหุ้นกู้จะมีเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลจะมีการซื้อประกันแบบนี้เป็นต้นแล้วบอกหุ้นก็น่าสนใจแต่ได้ยินว่ามันเป็นสินทรัพย์เสี่ยงฟังแล้วนะกลัวน่ากลัวทำไมมันเป็นแบบนั้นครับจริงๆเนี่ยการลงทุนนะครับมีความเสี่ยงแล้วค่อยได้ยินเสมอนะครับว่าทุกการลงทุนไม่ว่าคุณจะตัดสินใจลงทุนในรูปแบบใดมีความเสี่ยงทั้งสิ้นนะครับทั้งหุ้นนะครับทั้งหุ้นกู้ทั้งพันธบัตรนะครับทั้งเรื่องของคริปโตนะครับหรือสินทรัพย์ดิจิตอลต่างๆเนี่ยมีความเสี่ยงทั้งสิ้นเลยแต่การที่เราลงทุนในหุ้นเนี่ยข้อที่เป็นข้อแตกต่างนะครับอย่างชัดๆอันนึงเนี่ยคือหุ้นเนี่ยผลตอบแทนมันเนี่ยมีความเกี่ยวเชื่อมโยงนะครับกับผลประกอบการของบริษัทและเศรษฐกิจของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีลิงก์นะครับมีความเกี่ยวเนื่องนะครับกับการปฏิบัติการจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเข้าใจผลตอบแทนของหุ้นเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับผมต้องเรียกว่าส่วนหนึ่งอาจจะไม่ทั้งหมดเนี่ยเราสามารถดูได้นะครับจากเทรนด์นะครับของเศรษฐกิจประเทศนะครับแล้วก็เทรนด์ของการประกอบการของบริษัทเช่นนะครับช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยคนเราทำอะไรฮะคนเราอยู่ที่บ้านนะครับเราอยู่ที่บ้านแล้วก็จะมีการสั่งซื้อของออนไลน์สั่งซื้อของออนไลน์เนี่ยการซื้อของไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ก็ตามเนี่ยแต่เวลาส่งของเนี่ยก็ต้องส่งเป็นแพ็กเกจแล้วก็ส่งในเป็นกล่องกระดาษที่ใส่ของนั้นๆมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นเทรนด์ตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็แน่นอนฮะผลประกอบการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าออนไลน์เรื่องโลจิสติกนะครับในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งทั้งหลายเนี่ยมันก็ต้องดีขึ้นตามลำดับนะครับอันนี้ก็จะสะท้อนในราคาหุ้นส่วนหนึ่งนะครับครับผมถามบางคนบอกว่าเราไม่กล้าเสี่ยงเราเก็บเงินสดไว้ดีกว่ายิ่งสถานการณ์เศรษฐกิจผันผวนแบบนี้แบบถ้าเทียบกันระหว่างการลงทุนในหุ้นนะครับหรือแม้กระทั่งบางคนบอกมีเงินเย็นแล้วก็ลงทุนเอาไว้กับการที่เก็บเงินสดเอาไว้มันเหมือนมันต่างกันยังไงครับคือผมต้องเรียนว่าอยากให้แยกการตัดสินใจเป็นสองเรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของเป้าหมายนะครับเป้าหมายการลงทุน
คือเป้าหมายการลงทุนเนี่ยถ้าเกิดคุณตั้งเป้าไว้แล้วเนี่ยคุณกำหนดเป้าไว้แล้วเนี่ยอีกเรื่องนึงที่คุณต้องคำนึงคือว่าคุณจะไปสู่เป้านั้นอย่างไรคราวนี้ผมลองยกตัวอย่างสมมติว่าเป้าหมายการลงทุนเนี่ยสมมติว่าผมบอกว่าอีก10กว่าปีเนี่ยจะเกษียณแล้วนะครับเป้าหมายผมเนี่ยผมอยากมีเงินที่ใช้ในการเวลาเกษียณไปแล้วเนี่ยเงินวันนี้กับเงินอนาคตเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าของมันแพงขึ้นครับเงินเฟ้อนะเงินเฟ้อหาสับเศษสายคือเงินเฟ้อแต่เราไปฝากเงินที่ธนาคารเนี่ยดอกเบี้ยได้ก็ประมาณน้อยกว่า 1% นะครับมันไม่ทันเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นการที่เราเก็บเงินไว้เฉยๆเราไม่ทำอะไรเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะแพ้เงินเฟ้อเพราะฉะนั้นก็ไปคำถามที่2นะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะบีทเงินเฟ้อสมมติคุณตั้งเป้าอย่างนั้นเนี่ยคุณจะลงทุนในสินทรัพย์อะไรก็มีหลายช้อยส์ให้เลือกใช่ไหมครับครับสเปกตรัมไปตั้งแต่เซฟมากๆเช่นพันธบัตรรัฐบาลนะครับทองคำใช่ไหมทองคำจริงๆก็เซฟก็ไม่เชิงนะแล้วแต่ปีใช่ไหมครับบางปีก็ขึ้นเยอะบางปีก็ลงเยอะนะครับไปจนถึงหุ้นไปจนถึงคริปโตผมต้องเรียนว่าในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยเราอยากให้คนกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในหลากหลายประเภทแต่ผมเรียนว่าในส่วนของหุ้นเองเนี่ยข้อดีหรือข้อน่าสนใจก็คือว่าจากการศึกษาในทั้งต่างประเทศแล้วก็ไทยเนี่ยในระยะยาวแล้วเนี่ยผลตอบแทนที่เป็นค่าเฉลี่ยนะครับแต่นี่ผมต้องออกตัวไว้ก่อนนะว่าข้อมูลในอดีตกับอนาคตเนี่ยมันไม่เหมือนกันสะท้อนนะแต่ใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยรวมปันผลนะครับรวมของเรื่องของการที่หุ้นเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มด้วยเนี่ยเฉลี่ยประมาณ 8.3% ต่อปีนะครับอันนี้ก็จะบีทนะครับในหลายๆสินทรัพย์นะครับเช่นในเรื่องของพันธบัตรเนี่ยก็อยู่ที่ 4.1% ต่อปีนะครับน้อยกว่าทองคำที่เราเห็นว่าขึ้นเยอะๆในปีที่ผ่านมาเนี่ย10ปีย้อนหลังเนี่ยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.6% ต่อปีครับเพราะบางปีมันโดดโดดแล้วคือมันวูบวาบตลอดเวลาไม่ใช่ใช่แล้วก็รวมถึงเงินฝากนี่ถือว่าเซฟมากๆนะครับแต่เฉลี่ยย้อนหลัง10ปีก็คือ 1.2% ต่อปีโอ้น้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราตั้งเป้าไว้เราบอกว่าเราเป็นผู้ลงทุนระยะยาวนะครับอย่างผมเนี่ยก็อีก13ปีเกษียณใช่ไหมครับ13ปีเกษียณอยากจะมีเงินใช้ตอนเกษียณนะครับยิ่งตอนนี้ลูกเล็กด้วยลูก3คนใช่ไหมฮะจะเก็บเงินให้เขาอยากจะบีทเงินเฟ้อเงินเฟ้อเนี่ยเฉลี่ย 3% เนี่ยเงินฝากอย่างเดียวไม่พอแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ต้องหาทรัพย์สินอื่นๆที่จะลงทุนนะครับไม่ได้บอกว่าให้ลงหุ้น 100% นะนี่ก็แล้วแต่คนก็ต้องกระจายไปหรือแม้กระทั่งหุ้นเองก็ในหุ้นเองก็มีหุ้นแบบหลากหลายประเภทนะครับเช่นหุ้นที่จ่ายเงินปันผลสูงนะครับเฉลี่ยเงินปันผลเนี่ยสำหรับหุ้นที่จ่ายสูงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4-5% ต่อปีนะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าถ้าเราเทียบการลงทุนถ้าเกิดเราบอกว่าเราลงทุนในหุ้นที่เขาจ่ายเงินปันผลแล้วมันก็เหมือนกับเราเอาเงินไปฝากมันเทียบเคียงกับการฝากเงินในแบงก์แหละแต่มันให้เงินปันผลที่มากกว่าดอกเบี้ยแบงก์หลายเท่านะครับมีหุ้นที่เป็นหุ้นเขาเรียกหุ้นเติบโตหุ้นโกรทหุ้นโกรทก็จะเป็นถ้าในต่างประเทศจะเป็นพวกหุ้นเทคนะครับก็จะเป็นหุ้นที่เราคาดหวังว่าเขาจะขยายเติบโตไปในอนาคตได้อย่างรวดเร็วมีหุ้นที่เป็นหุ้นที่เป็นเขาเรียกหุ้นดิเฟนซีฟหุ้นที่มีความผันผวนน้อยนะครับในช่วงที่อย่างตอนช่วงนี้ดอกเบี้ยขึ้นเยอะๆใช่ไหมครับเกิดความผันผวนความไม่แน่นอนหุ้นที่เป็นปัจจัยเสียครับพูดง่ายๆคือยังไงก็ตามเนี่ยคนเราก็ต้องกินต้องอยู่ใช่ไหมฮะต้องใช้ยุบยารักษาพยาบาลนะครับพวกนี้ก็จะเป็นหุ้นที่ค่อนข้างมีความผันผวนน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มหุ้นเองเนี่ยก็ไม่อยากให้เหมารวมว่าเป็นเหมือนกันหมดนะฮะ บางตัวเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกับเงินฝากคือมีการจ่ายดิวิเดนด์ที่สม่ำเสมอบางตัวก็จะเป็นอันที่เสี่ยงหน่อยนะครับผมถามอีกส่วนกันบ้างบางคนบอกว่าหุ้นไทยระยะหลังดูไร้เสน่ห์ไปลงทุนเช่นหุ้นเวียดนามหรือแม้กระทั่งหุ้นเทคสหรัฐหุ้นจีนเสน่ห์ของตลาดทุนไทยอยู่ไหนครับเสน่ห์ของเราเนี่ยจะมี2ส่วนนะครับอันแรกคือที่ผมได้พูดไปแล้วเรื่องของเป็นหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลที่ค่อนข้างสูงครับคือของเราเนี่ยเหมือนกับเป็นนักวิ่งมาราธอนเราถ้าดูสถิติย้อนกลับไป5ปี10ปีเนี่ยไม่ว่าในมิติไหนก็ตามนะครับIPO ที่เข้ามาในตลาดจำนวนบัญชีการซื้อขายยอดการซื้อขายวอลลุ่มนะครับซึ่งวอลลุ่มนี่สำคัญมากเราก็ค่อนข้างโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้เราก็
จะเรียกเป็นเสน่ห์ไปจังหวัดแหละนะครับเหมือนก็ยังไงก็ต้องกลับมาคนนี้แหละอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าหุ้นไทยเนี่ยจะมีเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นเลยครับยั่งยืนหมายความว่าอะไรหมายความว่าบริษัทที่เราจะไปลงทุนเนี่ยเขาใส่ใจกับเรื่องที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการเงินหรือกำไรเพียงอย่างเดียวนะครับในศัพท์ของนักลงทุนเนี่ยเขาจะเรียกมันว่า ESG นะครับ E ก็คือ Environment เนี่ยคือเรื่องของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเช่นบริษัทอาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการปล่อยมลภาวะนะครับไม่อยากให้กระทบกับสิ่งแวดล้อมS คือเรื่องโซเชียลคือเรื่องของคนรอบๆตัวมิติสังคมสังคมรับผิดชอบต่อสังคมแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นพนักงานในบริษัทหรือเรื่องของชุมชนที่บริษัทเนี่ยไปประกอบกิจการแล้วก็ G เนี่ยสำคัญมากคือเรื่องของ governance ธรรมาภิบาลธรรมาภิบาลการเปิดเผยข้อมูลนะครับการมีกรรมการอิสระการให้ความสำคัญกับเรื่องของ gender balance คือมีสุภาพสตรีนะครับในทั้งบอร์ดและพนักงานพวกนี้สำคัญหมดนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ทำให้บริษัทเนี่ยไม่เพียงแต่ดีกับโลกแล้วดีกับสังคมเนี่ยแต่มันก็ฟีดแบ็กให้บริษัทเนี่ยได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นด้วยในส่วนของบริษัทไทยเองนะครับเราเป็นบริษัทที่มีบริษัทจดทะเบียนจำนวนมากที่สุดในอาเซียนนะครับ ที่อยู่ในอินเด็กซ์เรื่องความยั่งยืนเนี่ยของโลกเลยไม่ว่าจะเป็น DJSI MSCI เนี่ยเราเป็นท็อปแชมป์เลยแล้วก็ในปีล่าสุดนะครับเรามี12บริษัทที่ได้เป็นระดับรางวัลเขาเรียกว่า Gold Level คือเหรียญทองเนี่ยของ S&P Global Yearbook เนี่ยมันหมายความว่าอะไรเหรียญทองก็คืออะไรฮะคือเขาได้คะแนนสูงสุดในเซกเตอร์ของเขาอ่ะก็คือวิชาของเขาเนี่ยเป็นบริษัทไทยได้คะแนนสูงสุดในโลกนะครับ12บริษัทเนี่ยเราเป็นประเทศอันดับ1ของโลกเลยนะที่มีจำนวนบริษัท12บริษัทที่ได้รับรางวัลเหรียญทองเนี่ยโอ้โหครับที่2คืออเมริกาอันนี้ไม่คนไทยอาจจะไม่เคยสังเกตนะฮะมุมของ sustainability หรือความยั่งยืนใช่อันนี้เป็นเสน่ห์มากเพราะว่าเราดูว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงโควิดนะครับนักลงทุนทั่วโลกรวมถึงยังเจนด้วยเราไปคุยกับนักลงทุนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะสนใจนโยบายของบริษัทเช่นเรื่องของการจำกัดเรื่องของเวสนะครับของเสียทั้งหลายของเสียทั้งหลายเรื่องของการปล่อยคาร์บอนเนี่ยคือเขาให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนะครับบริษัทไทยเนี่ยก็จะมีเสน่ห์ในเรื่องนี้ด้วยผมขอคำถามปิดท้ายตรงนี้ครับบางคนบอกว่าสถานการณ์โลกผันผวนมากบ้านเราเองเกี่ยวข้องกับตลาดทุนก็จะมีข่าวที่บางครั้งเนี่ยเขย่าขวัญนักลงทุนนะครับปีนี้เป็นปีที่เหมาะกับการลงทุนหรือไม่และถ้าเกิดว่าคนกำลังจะเริ่มลงทุนในตลาดทุนมีข้ออะไรบ้างที่ทางด้านของดร.อยากจะฝากไว้ครับก็อย่างที่เรียนไว้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการลงทุนคือคุณต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดถ้าอย่างส่วนตัวนะผมมองเป้าหมายคือระยะยาว10ปีใช่ไหมครับถ้าเกิดเรามองว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันมีเสน่ห์ในหลายๆอย่างที่เมื่อกี้เราได้พูดไปการที่มันเกิดการผันผวนของตลาดหุ้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นโอกาสในวิกฤตนะครับเพราะถ้าเกิดเรามองว่าระยะยาวเราไปอยู่ในทิศทางที่เหมาะสมแล้วนะครับการที่หุ้นปรับลดฐานลงใช่ไหมครับมันก็เป็นโอกาสในการเข้าไปซื้อแต่เรื่องของไทมิ่งเนี่ยผมว่ามันแล้วแต่บุคคลจริงๆนะครับแต่ผมอยากencourage นะครับอยากสนับสนุนนะครับให้ทางท่านผู้ชมเนี่ยพยายามทำให้มันเป็นเป้าของตัวเองว่าเรากำหนดเป้าว่าเราลงทุนเนี่ยระยะเวลากี่ปีนะครับความเสี่ยงเท่าไหร่เรารับได้มีการกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ต่างๆที่สามารถสะท้อนกับเป้าหมายแล้วก็ความเสี่ยงของเรานะครับแล้วก็อยากให้พิจารณาหุ้นนะครับเป็นอีกช้อยส์หนึ่งนะครับในการจัดพอร์ตการลงทุนนะครับผมว่าเวิร์กมากๆสำคัญที่สุดเลยคือเรื่องของความรู้เท่าทันเรื่องของการเงินนะครับคนไทยอาจจะมีอยู่จำกัดด้วยแต่ว่าวันนี้อย่างน้อยสุดดร.สรพลมาอธิบายให้เราฟังในแง่ภาพรวมจะได้พอเปรียบเทียบได้ว่าเราจะเดินหน้าลงทุนนั้นอย่างไรวันนี้ขอบคุณดร.มากนะครับขอบคุณครับครับสำคัญมากนะครับโลกนี้ไม่มีที่ไหนที่เขาไม่อินเวสต์นะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนสำคัญแต่การลงทุนจุดต้องอยู่บนพื้นฐานของความรู้เท่าทันเรื่องการเงินรู้จักตัวเองรู้จักความเสี่ยงนะครับแล้วก็ลงทุนอย่างสม่ำเสมอด้วยสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ